ทุกค,คนนะครับวันนี้เช้าวันที่6ธันวาคมนะครับก็เวลาประมาณ11โมงเนาะในส่วนของวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่เดลี่และกันนะครับเมื่อวานไม่ได้คลิปเพราะว่าวันหยุดนะฮะในส่วนวันนี้ g b p ี p y จะเห็นว่าราคาเจ้าแท่งเมื่อวานเนี่ยอันนี้เป็นไทม์เฟรมเดลี่เนาะในส่วนแท่งเมื่อวานนะครับราคามีการกลับตัวขึ้นมาเยอะมากแต่ปัญหาคือเจ้าแท่งนี้เนี่ยณนะตอนนี้เขาปิดนะถ้าสังเกตดูนะจะเห็นว่าเขาไม่มีไซดด้านบนนะับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะหมายความว่า เจ้าแทงเนี้ยที่วันอังคารเนี่ยนะครับจะขึ้นหรือลงก็ได้เพราะนี้เราต้อง,อง,องเราสังเกตว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาเขามีการปิดเหนือน่อยแนวต้านหนุนขึ้นมานะครับแล้วก็ณนะตอนนี้ลงมาทําไส้แล้วรอจังหวะที่ว่าเขาจะทะลุในส่วนของเส้นสีดำตรงนี้คิดไปถามว่าทำไมต้องรอเส้นสีดำครับคือราคาทั่วไปเนี่ยมันต้องมีทั้งอะไรครับที่ผมพูดประจาก็คือต้องมีทั้งไส้ด้านล่างและด้านบนนะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยเขามีแค่ไส้ด้านล่างเพราะฉะนั้นการที่มันทะลุขึ้นมา นะไส้สีดําอาจจะหมายความว่าเขาต้องการจะวิ่งขึ้นต่อนะครับก็มีโอกาสที่เราจะหาจังหวะเข้าบ่ายได้นะครับเพื่อขึ้นไปทําไส้ดานบมที่นี้พอมาดูเส้นของสชั่วโมงนะครับก็จะเห็นภาพอีกแบบหนึ่งว่าคือนะตอนเนี้ราคามันขึ้นไปทั้งหมดหลายแท่งแล้วนะครับหแท่ง2 3 4สามี่ห้านะครับก็ต้องรอดูแท่งนี้ว่าเขาจะปิดยังไงถ้าสมมติว่าเขาปิดกลับมาเป็นในแบบนี้ก็มีโอกาสที่การมันจะวิ่งลงต่อได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ แน่นอนว่กกากราฟขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมต้องมีการกลับตัวลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราดูแท่งนี้อีกประมาณ47นาทีนะครับว่ามันจะปิดยังไงถ้าเขายังปิดเหนือโซนเส้นสีดําตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะเป็นสซ่แบบนี้นมมได้นะครับก็คือมันอาจจะทําไส้ลงแบบนี้แล้วทะลุเส้นสีดำปุ๊บตรงนี้เราขึ้นต่อนะครับก็จะเป็นจุดที่แท่งเทียนเดลี่เนี่ยกลับตัวขึ้นมาทะลุไส้ข้างบนตัวเองนั่นเองนะครับก็มีโอกาสที่การชวิ่งขึ้นต่อเนาะเป้าหมายราคาก็คือจ วิ่งมาลีเทสโซนที่มันเคยกลับตัวลงนะครับในโซนของ1ชั่วโมงปึ๊บปุ๊บป๊บเรามีแนวรับจุดนี้นะครับแนวรับตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็มีในโซนของข้างบนตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าราคาเนี่ยมันจะเริ่มอะไรครับเริ่มไซเว์เริ่ม way, เลนจิ้งในกรอบก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยเขามีการเบรกเอาท์นะครับทรงแบบนี้อาจจะมีการกลับตัวลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อทําแนวรับนะครับแล้วหาจังหวะขึ้นต่อตาม โครงสร้างราคาในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับที่มาดู30มนาทีก็เห็นว่านะตอนนี้เขามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้แล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวรอเจ้าแทงนี้ปิดเนี่ยก็จะมีการกลับตัวลงมาอีกทีนึงในเทสโซนนี้เราขึ้นต่อตามทางเฟรมหชั่วโมงนั่นเองเนอเพาะนตรงนี้ก็รอจังหวะบ่ายได้นะครับเพราะนั้นคิดว่าเดี๋ยวเรา,เากลับมาโซนนี้อีกทีนึงลักษณะที่ต้องการเห็นนี่ก็คือเป็นประมาณนี้นะครับกลับตัวลงมาอาจจะเป็นสักแท่งหนึง่งอีกแท่งหนึ่งไป็นทรงแบบนี้ปุ๊บแล้ว จุดนี้แหละคือจุดที่เราค่อยหาจังหวะบ่ายขึ้นเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อในลักษณะแบบนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นขาลงละ่ะโดยส่วนตัวผมคิดว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นขาลงเนี่ยก็ต้องรอให้เขาปิดต่ำมาโซนนี้ก่อนนะครับถึงจะเส้นเซลผมเช็คเสียงหนึ่งโอเคต้องรอให้เขาปิดต่ำมาโซนนี้เหยือเซลลงมาได้นะครับทาไมถึงต้องต่ำมาโซนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกฮนะเราต้องรอดูว่าแท่งเนี้ยเขาจะปิดต่ำกว่าแนวรับพวกนี้ไหมถ้าเขาปิดต่ำกว่าแนวรับพวกนี้ก็คือการที่เขาปิดต่ำเส้นดา ก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้นะครับในส่วนของท่องคำ้ำนะตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ว e ก k l y ก่อนนะ,ะในส่วนท่องคํำนะครับเรามีแนวต้านเรามีโซนตรงนี้แล้วก็โซนตรงนี้อันนี้คือกราฟรายสัปดาห์นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไปแล้วแลวติดโซนนี้พอดีนะครับเพราะตรงน,นี้อาทิตย์นี้ต้องถามว่าจะไปไงต่อต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กลงนะครับในส่วนของไทม์เฟรม Daily เราจะเห็นว่านะตอนนี้ราคามีการขึ้นไปทำไฮไว้ White, นะครับเมื่อจะกลับตัวลงมาทำแนวรับเพื่อวิ่งขึ้นต่อในลักษณะที่ต้องการจะเห็นก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับปึออ๊บปิดเราขึ้นต่อบแบบนีนะ้นี่คือตาม Daily ที่เห็นแต่ยังไม่ชัวนะครับมาดูทม์เฟรมเล็กลงในส่วนของ i ท e f เ a รม4ชั่วโมงจะเห็นว่าเรามีแนวต้านตรงนี้เรามีแนวรับตรงนี้นะครับก็โซนนี้เป็นโซนที่มันเคยมาแตะแล้วขึ้นแตะแล้วขึ้นนะครับ พราะตรงนี้ก็จะต้องรอดูว่าเขาจะมีการรีเทสโซนนี้ไหมเขาลบโซนนี้เพื่อหาจังหวะวิ่งลงต่อนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเขาปิดเนโซนนี้ได้ก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อนะในส่วนของ1ชั่วโมงปับปบปับปัตรงนี้นะครับปรับให้มันเข้ากับ time frame 1ชั่วโมงก็คือนะตอนเนี้เรามีแนวต้านตรงนี้นะครับมีแนวรับจุดนี้จะเห็นว่าณตอนนี้ราคามันขึ้นมาเยอะแล้วถ้าเป็นโซนแบบนี้นะครับจะเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเนาะก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ย จะขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือเท่าที่คิดดูน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่เราก็ต้องรอดูว่าเจ้าถึงชั่วโมงแท่นี้จะปิดยังไงเนาะในโซนสามสิบนาทีครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่สามสิบนาทีแท่งเนี้เจ้าแท่งนี้นะจะขึ้นได้เลยจะขึ้นต่อนะครับพะตรงนี้ก็รอแท่งนี้ปิดว่ามันจะปิดเหนือโซนนี้ได้ไหมถ้าเขาปิดเหนือโซนนี้ได้ก็มีโอกาสานนที่แทง่งต่อไปเนี่ยจะขึ้นแบบนี้ต่อได้อันนี้คือตามที่ผมคิดนะครับ พะนั้นหนึ่งชั่วโมงก็จะกลายเป็นแท่งใหญ่ๆใ,ในลักษณะประมาณนี้ได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะสิบห้านาทีก็เริ่มสวยงามจะเห็นว่าแรงซื้อมันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่ออาจจะมาถึงประมาณจุดตรงนี้ก็ได้เนาะแต่อย่างที่บอกนะครับอย่าเพิ่งรีบตรงนี้ต้องรอแท่งนี้ปิดอีกสามนาทีนะครับถ้ามันขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าพลาดเทรดแต่ถ้ามันยังปิดสวยๆยอยู่ยังมีพื้นที่พอเล่นได้อยู่นะครับก็จะเล่นได้ซึ่งตรงนี้มันเหลือแค่ประมาณสิบห้าปวผมว่าค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับ ต้องต้องรอแท่งนี้เขาปิดประมาณแบบนี้เนี่ยถ้าปิดประมาณนี้น่าจะเล่นได้นะครับอย่างน้อยก็ยังมีพื้นที่เหลือให้เล่นอยู่ประมาณนี้น่าจะเล่นได้อยู่นะครับในส่วนของ US 30ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรามาเริ่มที่ Daily ตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยอ่าหกนาทีโอเคนะฮะในส่วนของหเฟมเดลี่นะครับ,รบของ US 30เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีแนวรับจุดนี้นะครับแน่นอนแหละว่านะตอนเนี้ย ราคาเป็นแท่งแดงมาเยอะมีแรงขายเยอะก็มีโอกาสที่เจ้าแท่งนี้จะลงต่อเหมือนแท่งนี้นะครับถ้าสมมุติเราลองปิดออกให้หมดปุ๊บแล้วโฟกัสแค่นี้นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้มีแรงขายเยอะใช่ไหมมีแรงขายเยอะก็มีโอกาสที่แท่งนี้จะเป็นเหมือนกันได้อันนี้คือฝาแฝดน,นะครับเนอะอันนี้คือวิธีการสังเกตในส่งแท่งเทียนนะครับคาถามคือแล้วเราจะเล่นเซลล์ตอนไหนคำตอบคือว่าต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กลงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเรามาดูในส่วนของไทม์เฟรมสชั่วโมงก่อน สิ่ชั่วโมองจะเห็นว่านัตอนนี้ราคาเขาต้องมีการกลับตัวขึ้นก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการรีเทสโซนนี้แล้ววิ่งลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอดูว่าเจ้าแท่งนี้เขาจะปิดแบบไหนสิ่งที่ผมต้องการจะเห็นนะครับก็คืออาจจะเป็นสมประมาณน,นี้ก็ได้รีเทสโดยไส้นะฮะแล้วแท่งต่อไปก็ลงต่อแบบนี้อันนี้คือคิดไว้ก่อนแต่ถ้าสมมติว,ว่าเจ้าแท่งนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาปิดแบบนี้ก็ต้องรอดูว่าอีก4ชั่วโมองถัดไปเนี่ยจะปิดแบบนี้ไหมนะถ้าเกิดว่าตอนนี้ต้องรออะไรครับต้องรอทั้งหมด สี่ชั่วโมงสองแท่งในส่วนของทเฟรมถึงชั่วโมงนะอะมาดูหนึ่งชั่วโมงครับก็ต้องปรับน่าจะเป็นโซนนี้มากกว่าบางคนถามว่าแนวรับตรงนี้ไม่สำคัญหรอผมว่ามันถ้าจะไม่แล้วเพราะราคาเนี่ยมันทะลุไปเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ลบทิ้งได้เลยในส่วนของแนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับมีแนวต้านตรงนี้เหมือนจะมีแนวตรงนี้ย่อยๆด้วยแล้วก็มีโซนนี้นะไปดูทางเฟรมเล็กจะเห็นมากขึ้นทางเฟรมเล็กเรามีแนวรับตรงนี้นะครับปรับมาเรามีแนวต้านตรงนี้แล้วก็ ท่าที่ผมคิดนะน่าจะมีนวระบตรงนี้ด้วยนะครับเพราะสังเกตด,ดูอันนี้แรงซื้อมันเยอะมันเริ่มหมดเหมือนมีการรีแอคมีการปฏิกิริยากับโซนนี้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะเคารบโซนนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าเจ้าแทงเนี้ยพยายามที่จะปิดเหนือโซนนี้แต่ถามว่าบายไดไหมครับไม่ได้เพราะว่าซ้ายมือมีโซนตรงนี้ถ้าจะบายจริงๆนะครับผมแนะนําว่ารอเหนือโซนนี้เลยทีเดียวเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบายอสของเราคือเซลนะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องรอให้เจ้าสี่ชั่วโมงเนะี่ยเขาวิ่งขึ้นมา รีเทสโซนนี้ก่อนนะครับพอแตกโซนนี้เสร็จปุ๊บอาจจะหาจังหวะเซลลงมานั่นเองเนาะเส้นสีดำนะครับพอตรงนี้ก็เขียนไว้เลยว่ารอแนวต้านเกิดเพื่อหาจังหวะเซลล์แบบนี้ได้นะครับวิธีการเ,เขียนเขียนไว้แบบนี้เนาะพอตรงนี้ก็ต้องรอให้เขาทําแนวต้านแบบเนี้ยนะครับแล้วเซลล์กดลงมาเพื่อจะเป็นจังหวะที่สี่ชั่วโมงจะวิ่งลงต่อนะครับในส่วนของ u s เอสีมนเท่านี้ บิตคอยนะครับเรามาดูกันในส่วนของบิตคอยเรามีแนวต้านข้างบนเริ่มที่เดลี่ก่อนทษทีนะฮะเดลี่ Daily ของบิตคอยตอนนี้ราคาเนี่ยเหมือนมันเริ่มไซเว์รออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะตอนนี้มันมีแนวต้านข้างบนนะครับมีในส่วนของแนวรับจุดนี้พอดีทีนี้เมื่อราคาไปทรงนี้จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันพยายามจะวิ่งขึ้นนะครับแล้วมาโดนตีกลับลงมาเพราะตรงนี้ราคามันก็ยังไซเวอยู่แต่ถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรารอแท่งนี้กลับตัวลงมาทะลุไส้สีดําตัวเองตรงนีงง้นะฮะ เหมือนเดิมครับเหมือนกับ GJ ตอนแรกที่ผมบอกว่าการาฟเนี่ยต้องมีทั้งอะไรต้องมีทั้งในส่วนของไฟข้างบนและไส้ข้างล่างตัวนี้จะเห็นว่าเขามีแค่ขึ้นมาทําไส้ข้างบนนะครับเพราะตรงน,นี้ก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยเดี๋ยวจําภาพนี้ไว้นะฮะแล้วสังเกตดูมีโอกาสที่การาฟจะเป็นแบบนี้ได้ครับทิ้งไส้ไว้ปึ๊บต้องเป็นสีแดงเนาะทิ้งไส้ไว้แล้ววิ่งลงต่แไบม่ได้อันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้าสมมุติเราดูสีเขียวๆนี่ก็จะเป็นทรงนี้ จังหวะที่มันกลับมาทุ่ไส้ตัวเองก็คือการที่ราคามันจะทิ้งไส้ข้างบนไว้แล้วก็วิ่งลงต่อนะครับใน2-4ชั่วโมงนตอนนี้เรามีแนวตนน้านข้างบนตรงนี้ผมปรับนิดนึงปึ๊บปๆ๊อ่ะหนึ่งชั่วโมงครับปรับโซนให้มันเข้ากันนา่าจะเป็นจุดนี้แล้วเก็บไว้ก็ได้ผมว่าไม่ต้องลบเนาะแนวต้านตรงนี้นะครับรออาจจะเป็นทรงนี้เลยรอให้ราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวลงมาเหมือนเดิมครับเรามาทําแนวต้านจุดนี้หาจังหวะเซลลงมาได้ นในส่วนของ Bitcoin เนาะ30นาทีละ่ะเหมือนเดิมครับแนวต้านตรงนี้น่าจะหายังวัดเซลลงมาได้ส่วนนี้ลองมันทาดนวต้านสวยๆในลักษณะประมาณนี้นะครับปึ๊บแบบเนี้ยเซล์ได้เลยมีโอกาสที่กัรจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้อันนี้คือง่ายมากของ i t t o o n นะครับอะประมาณนี้แล้วกันเนาะในคลิปนี้